นี้นะคะก็เป็นเช้าของวันพุธนะคะวันนี้นะคะแนนนี่ก็มีสอน4ห้องรวดเลยนะคะจะสนุกมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ก็จะพาพวกเราเนี่ยไปดูกันนะคะไปกันเลยจ้าและเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วที่เราลงไปนะคะเสียงตอบรับถือได้ว่าค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนักเรียนก็จะเดินเข้ามาเลยว่าครูไปถ่ายห้องหนูบ้างไปถ่ายห้องนี้บ้างนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเพื่อเป็นการไม่ให้น้อยใจกันนะคะครูก็จะมาหยิบฉลากกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยครูจะสามารถไปตั้งกล้องและอัดบล็อกห้องไหนได้บ้างนะจ๊ะและตอนนี้นะคะฉลากทั้ง4ห้องรายชื่อห้องทั้ง4ห้องอยู่ในมือของครูแนนนี่แล้วเดี๋ยววันนี้ครูแนนนี่นะคะก็จะหยิบฉลากนะคะแล้วดูว่าห้องไหนจะเป็นผู้โชคดีในการทำกิจกรรมในวันนี้นี่ค่ะหยิบค่ะได้ฉลากมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมายเลขห้องที่อยู่ในกระดาษแผ่นน้อยๆใบนี้เนี่ยคือห้องทับอะไรนะคะเปิดนะคะพร้อมกันค่ะ3ทับ4นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่า3ทับ4เนี่ยจะสนุกกับกิจกรรมนี้หรือเปล่านะคะหลังจากที่นันนี่นะคะไปสอนมา2คาบที่ผ่านมานะคะก็คือจะเห็นได้ว่าจากการเลคเชอร์หรือว่าการให้นักเรียนจดตามกระดาษเนี่ยนักเรียนจะไม่สนใจในการเรียนเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็คือจะเอากิจกรรมเนี่ยมาใช้ในการเรียนในคาบถัดไปเลยค่ะจะมาดูว่าผลการตอบสนองของเด็กจากการทำกิจกรรมเนี่ยเด็กจะมีความตั้งใจเรียนหรือว่าจะมีแรงจูงใจในการเรียนมากน้อยแค่ไหนจะสนุกมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวก็ไปกันเลยจ้านักเรียนทั้งหมดทั้งฟังคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูสองไม่มีอะไรบ้างไหมความรู้สึกแล้วก็ความคิด
งไอ้ผมมีไปด้วยนกง่วงเหรอนกง่วงไม่ไม่มีคนตายยาวนี่ชุดทันชุดทันอ่ะลูกว่าอย่ากลัวด้วยไม่ได้ไหมไม่ได้ไหมไม่ได้ครับขอแพ้ครับถ้าเขาแพ้ได้ได้ได้มันได้มาจากอะไรแพ้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 มีอะไรบ้างวัวอ่ะวัวผู้หญิงมาตั้งมนุษย์ไม่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 แค่การสร้างสรรค์ภาพหนึ่งภาพมันสามารถก่อให้มันความรู้ก่อให้มันได้ไหมได้โอเคครับพี่ยาครูขอก็แค่สี่คนปุ๊บใช่มาเร็วใช้ในการเรียนกับห้องม.3/4นะคะผลที่ได้รับหลังจากที่เอากิจกรรมไปใช้นะคะก็คือทำให้รู้ว่านักเรียนเนี่ยชอบในการเรียนแบบสนุกสนานมากกว่าเรียนแบบเลคเชอร์บนกระดานนะคะซึ่งก็ผลที่ได้ก็คือตามคลิปเลยเด็กมีความสนุกสนานกันมากแล้วก็มีความเพลิดเพลินแล้วก็พร้อมกับได้ความรู้ไปในคราวเดียวกันนะคะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปในวันนี้ด้วยนะคะก็ท้ายนี้อย่าลืมติดตามอย่ากด Subscribe ให้ด้วยนะคะช่อง Nansinable นะคะ NANZINABLE จ้าสำหรับคลิปต่อไปคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรรอติดตามนะจ๊ะบ๊ายบาย